รู้จักโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก่อนจะเปลี่ยนผ่านสู่ EV EV Conversion ตอนที่1เราทราบกันดีว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV คือเทรนด์อุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงและประเทศไทยต้องการที่จะมุ่งหน้าไปในทิศทางนี้แต่อะไรคือเหตุสำคัญและปัจจัยที่ต้องพิจารณาและต้องทำความเข้าใจกันอย่างท่องแท้เพื่อเห็นบริบทที่ชัดเจนและถูกต้องคำตอบแรกคือโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดนายปริพัฒน์บุรณศิลป์คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ปรึกษาสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์พิเศษกับสาริกาถึงภูมิทัศน์และโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยว่าขณะนี้เราอยู่ในกระแสทานที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากแต่ก่อนจะไปถึงคำถามที่ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าต้องเริ่มที่คำถามว่าทำไมอุตสาหกรรมยานยนต์จึงสำคัญกับประเทศไทยคำตอบคือเพราะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการส่งออกและ business model ของไทยมากโดยเฉพาะหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นต้นมาจากก่อนหน้านี้เป็นการผลิตเพื่อใช้เองบ้างและส่งออกบ้างแต่เมื่อเกิดความระส่ำระสายทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการค่ายญี่ปุ่นในไทยตระหนักว่าจะปล่อยให้อุตสาหกรรมนี้ล้มไม่ได้และนั่นคือจุดเปลี่ยนเพราะกำลังการผลิตของเราเหลือ domestic consumption ล้มเหลวญี่ปุ่นเลยจัดแจงหาตลาดใหม่ให้เรานั่นคือการผลิตเพื่อส่งออกเพราะฉะนั้นยานยนต์เพื่อการส่งออกเกิดขึ้นในช่วงต้มยำกุ้งค่ายญี่ปุ่นเข้ามาอุ้มเรานับเป็นบทบาทสำคัญอีกครั้งของญี่ปุ่นที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยก่อนหน้านี้ก็ได้ย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเพราะหนีค่าเงินเยนที่แข็งตัวญี่ปุ่นช่วยเปิดตลาดโลกให้เราถึงจะมีประเทศในอาเซียนเป็นฐานการผลิตเหมือนกันแต่แทนที่จะขายแข่งกันก็แลกเปลี่ยนอะไรกันสรุปคือค่าญี่ปุ่นช่วยเราให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตและคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 10% ของ GDP ประเทศและในภาคการส่งออกก็เป็นท็อป3มานานสร้างงานมหาศาลกว่า 800,000 ถึง 1 ล้านคนมีเงินหมุนเวียนเกือบ 600,000 ล้านบาทต่อปีโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาก็ทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคงเราผลิตชิ้นส่วนให้ญี่ปุ่นได้ครบและมี Product Champion คือรถกระบะอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเรามีกำลังการผลิต3ล้านคันต่อปีแต่เราผลิตราว2ล้านคันต่อปีในตลอดระยะเวลา 5-6 ปีมานี้โดยเป็นการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ 1.2 ล้านคันและส่งออก 800,000 คันในจำนวนนี้ส่วนใหญ่คือกระบะเพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราเป็นผู้เล่นสำคัญใน Global Stage คิดดูสิว่าเราไม่ใช่ประเทศใหญ่อะไรแต่ส่งออกรถกระบะอันดับ11ของโลกเราอยู่ในโพสิชั่นที่ดีมากนายปริพัฒน์ยังบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือ success story แต่เป็นเรื่องราวความสำเร็จที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เกิด disruption และฟูมฟักอุตสาหกรรมหลักนี้มาตลอดระยะเวลา2ทศวรรษทำให้เกิดโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นพีระมิด3ชั้นชั้นบนสุดคืออุตสาหกรรมต่างชาติที่มาประกอบยานยนต์ในไทยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือ Car Manufacturing มี18บริษัทส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นบริษัทเหล่านี้ต้องมี supply chainในการส่งชิ้นส่วนหรือตั้งบริษัทในเครือบริษัทย่อยเรียกว่าเป็นกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อันดับหนึ่งมีเกือบ600บริษัททำให้อะไหล่ต่างๆส่วนใหญ่ถือหุ้นโดย Car Manufacturing ส่วนฐานปริมิตที่เรียกว่ากลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่อันดับ2ก็เป็นบริษัทที่คนไทยถือหุ้นมีอยู่ 1,667 บริษัททำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์งานกลึงงานตัดบอดี้พาร์ทสีกันชนไม่ใช่งานไฮเทคอะไรและเป็นงานที่ผลิตได้แม่นยำรวดเร็วและราคาดีที่น่าสนใจคือการใช้โมเดลธุรกิจในการผลิตโหมด to order เพื่อป้อนให้กับ18บริษัทข้างบนข้อดีคือมีดีมานด์ตามคำสั่งซื้อข้อเสียคือไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองไม่มีงานวิจัยและพัฒนาเพราะงานที่ทำเป็นความชำนาญในเชิงกระบวนการทำงานผลิตให้ของเสียน้อยราคาถูกตรงตามสเปคไม่ใช่งานคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมแต่เป็นงานรับจ้างผลิตตามการออกแบบและ requirement ที่มีมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นถึงแม้จะมีความเชี่ยวชาญในงานจ้างผลิตมานานกว่า20กว่าปีแต่ก็เป็นการทำธุรกิจโดยพึ่งพายอดพีระมิดโดยตลอดเพราะฉะนั้นกลไกของภาครัฐทั้งหมดทำเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติบนยอดพีระมิดสนใจมาลงทุนในประเทศไทยโมเดลนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนแล้วบริษัทเหล่านั้นมาลงทุนที่บ้านเราคุ้มค่ากว่าเพราะมีสภาพแวดล้อมมีซัพพลายเชนที่เอื้อมากกว่าฟังดูเหมือนว่าความสำเร็จที่มีมาอย่างยาวนานจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ก็น่าจะเติบโตต่อไปได้ในอนาคตไม่มีอะไรมากังวลมากนักแม้จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV ก็น่าจะทำได้อย่างง่ายดายราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรอีกต้องตื่นตระหนกแต่ความจริงแล้วเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างใดเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศยานยนต์โลกด้วยคำตอบอยู่ที่ EV Conversion ตอนต่อไปโปรดติดตามสืบจากข่าวรายงาน